แฟนมาเซอราติที่รอการมาถึงของ Gran Turismo ในรุ่นเวอร์ชันไฟฟ้าวันนี้มาถึงแล้วนะครับอยู่กับผมณตอนนี้นะครับนี่คือ Maserati Gran Turismo 4 Gallee ก่อนหน้านี้ในรถยนต์ไฟฟ้าของ Maserati พวกผมเคยพรีวิวให้ทุกคนได้ชมละ1รุ่นคือ Gallee 4 Gallee นะครับแต่ว่าในรอบนี้เขาจะเป็นรถยนต์สปอร์ตไฟฟ้า2ประตู4ที่นั่งย้อนความกลับมากันนิดนึงเมื่อก่อนหน้านี้เร็วๆ Gran Turismo พวกผมเคยรีวิวในรุ่นรถยนต์น้ำมันนะครับเครื่องยนต์ ICE ให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะครับดีไซน์มันจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ในครั้งนี้เป็น Gran Turismo เหมือนกันแต่เป็นรุ่นที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาย้อนกลับไปสักนิดนึงในตระกูลของ Gran Turismo รุ่นที่เป็น2ประตู4ที่นั่งเนี่ยเขาเริ่มต้นตั้งแต่ปี1947เลยนะครับอันนั้นถือว่าเป็นยุค GT ครั้งแรกแล้วกันของมาเซอราตินะครับแล้วก็มีการอัปเดตมาเรื่อยๆที่ขายในประเทศไทยหลักๆที่เรารู้จักกันบ่อยๆเลยนะฮะน่าจะเป็นรุ่นของปี 2007-2008 ราวๆนั้นครับที่เป็นใช้ชื่อรุ่นว่า Gran Turismo ก่อนหน้านั้นอ่ะเขาจะมีชื่อรุ่นย่อยนะตั้งตาม CC ของตัวรถด้วยตามรูปแบบของตัวรถอะไรต่างๆนะครับเขามีรถยนต์น้ำมันที่พวกผมขับไปแล้วนะที่เป็น Gran Turismo แต่เป็น Moderna มี Trofeo ด้วยแต่คันนี้เป็น Focale แล้วเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนพละกำลังของคันนี้นะครับอยู่ที่761แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่1350นิวตันนะครับและทำท็อปสปีดสูงสุดได้ที่325กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่ 2.7 วินาทีเท่านั้นอันนี้คือตัวเลขบางคนอาจจะสงสัยว่าโอ้ยหลายๆคันที่ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็อาจจะมีทำได้นะที่มาที่ไปของ Gran Turismo 4 Gallee ตรงนี้พื้นฐานของเขาพัฒนามาจาก Formula E ครับมาเซอราติอยู่ในวงการของฟอร์มูล่า E มาค่อนข้างที่จะนานแล้วเขานำเทคโนโลยีต่างๆครับมายัดไว้ในคันนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมกันว่ามีอะไรที่มันโดดเด่นบ้างแต่ก่อนอื่นครับพาดูดีไซน์ของเขาก่อนอย่างที่บอกครับมันจะมีความคล้ายคลึงกับ Gran Turismo Moderna ที่พวกผมเคยรีวิวไปมันจะเป็นคล้ายๆรถยนต์สันดาปนั่นแหละแต่ว่ามีความแตกต่างยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณอยากจะรู้เลยว่าคันนี้ของทางมาเซอราติเป็นรถยนต์น้ำมันหรือรถยนต์ไฟฟ้าให้ดูตรงแบชบริเวณส่วนนี้ด้วยครับถ้าหากว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าครับเขาจะมีแบชที่เขียนว่า Focale ครับและสีที่เขาเล่นเขาจะเลือกใช้เป็นสีคอปเปอร์หรือว่าเป็นสีทองแดงซึ่งจะสื่อถึงเรื่องของการนำไฟฟ้าครับและแน่นอนครับ Air Vent ที่อยู่บริเวณด้านข้างของตัวรถนะครับถ้าเป็นในรุ่นของรถยนต์น้ำมันเขาจะมีเหมือนท่อออกมาเพราะเป็นสไตล์รถแข่งของ Maserati ไงแต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเขาก็ยังคงมีช่องอากาศบริเวณด้านข้างนะครับเพื่อจะรักษาเอกลักษณ์คงอยู่นี่คือจุดแรกนะครับถ้าอยากจะรู้เลยว่ามาเซอราติคันไหนเป็นไฟฟ้านะฮะส่วนเรื่องของล้อเองครับเขาก็จะคอนฟิกมาเลยนะฮะว่ามาตรฐานเนี่ยข้างหน้า20นิ้วข้างหลัง21นิ้วช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นแบบดับเบิลวิสโบนครับปีกนกแบบคู่และเป็นช่วงล่างแบบถุงลมทั้ง4ต้นเลยนะครับด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงค์เบรกข้างหน้า6พอร์ตครับด้านหลัง4พอร์ตไม่สามารถปรับขนาดได้นะเพราะว่าเขาฟิกแบบนี้มาให้แต่ว่าสิ่งที่เราสามารถปรับแต่งได้นั่นก็คือเรื่องของลายล้อแม็กแล้วก็ตัวนี้เป็นพิเศษด้วยนะสีพิเศษที่เขาทำมาคือเป็นสีคอปเปอร์คัตคือเราอาจจะเคยเห็นล้อแม็กที่เป็นสีทูโทนนะที่เป็นสีดำบวกกับสีเงินๆที่เป็นไดมอนด์คัตแต่รอบนี้ครับเห็นไหมเขาเล่นให้มันล้อกับทางฝั่งโลโก้ของโฟกาเล่ตรงนี้นะครับก็เป็นสีคอปเปอร์ออกมาแล้วก็แคลิเปอร์เบรกตรงนี้ฮะที่บอกว่าเบรก6พอร์ตเนี่ยก็เป็นสีคอปเปอร์เช่นเดียวกันนะครับส่วนขนาดยางที่เขาให้มาเนี่ยด้านหน้าจะเป็น265 35 R20 นะครับใช้ยางของ Goodyear ที่เป็นดีไซน์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะส่วนล้อหลังครับมีขนาดที่ใหญ่กว่าเพราะว่าเขาจะมาพร้อมล้อขนาด21นิ้วความกว้างของด้านหลังนะครับจะอยู่ที่295 30 R21 นะครับอย่างซีรีส์เดียวกันของทาง Goodyear ดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้านะครับนี่เห็นมั้ยสีที่เล่นอยู่คอปเปอร์คัตดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับคือบอกก่อนว่าราคาเริ่มต้นของ Gran Turismo 4 Gallee คันนี้จะอยู่ที่ 12.9 ล้านนะครับแต่คันนี้จะเป็นออปชันพิเศษจัดแต่งฟูลเต็มนะฮะรอบคันมาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีระบบ ADAS ต่างๆไฟหน้าสีของล้อแม็กภายในด้วยแล้วก็การดีไซน์นะฮะแม้ว่าจะคล้ายคลึงกับทางรถที่เป็น ICE ก็ตามแต่ว่าเรื่องของ Aerodynamic ของคันนี้สามารถทำได้ดีกว่ามีอัตราการลู่ลมที่ดีมากยิ่งกว่านะครับแล้วก็คันนี้ยัดออปชันที่เป็น ADAS รอบคันมาให้แล้วคือถ้าเป็นตัวเริ่มต้น 12.9 ล้านตัวนี้เขาจะมีแค่เซ็นเซอร์อัลตราซอนิกมาให้แต่ว่าพวกกล้องรอบคันจะไม่มีระบบช่วยขับขี่จะไม่มีพอคุณใช้แพ็กเกจ ADAS ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะได้กล้องรอบคันมาให้เลยระบบช่วยขับขี่
การแจ้งเตือนการชนนะครับก็มีให้หมดเลยก็ถือว่าเป็นการคุ้มค่าที่จะอัปเกรดนะครับไฟหน้าของคันนี้ครับมาพร้อมระบบ LED แล้วก็เมทริกด้วยสามารถอัปเกรดได้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามราคาแล้วก็เพิ่มเติมได้แต่บอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มมาให้ที่บอกว่าทำไมอยู่ดีๆ Maserati กระโดดเข้ามาทำรถยนต์ไฟฟ้าจำเรื่องของแรงบิดแล้วก็แรงม้าที่ผมบอกได้ไหมแรงม้าที่เขาให้มาคือ761นั่นคือเป็นแรงม้าที่เขาจูนนะจริงๆเนี่ยมอเตอร์คันนี้มี3มอเตอร์ครับด้านหน้าครับมี1มอเตอร์ด้านหลังครับมีอีก2มอเตอร์เขาเรียกว่าไตรมอเตอร์จะบอกให้ว่า1ตัวของมอเตอร์ของเขาเนี่ยพละกำลัง300กิโลวัตต์จริงๆมันรวมกันเนี่ยมันมากกว่านั้นนะครับแล้วแรงม้าเนี่ยมันได้ประมาณ 1,200 กว่าๆแรงม้าเลยแต่เขาจูนนะครับเพื่อให้ได้แรงม้าที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานจะอยู่ที่761แรงม้านะครับทำอัตราเร่งอย่างที่บอก 2.7 วินาทีนะ0ถึง100ท็อปสปีด325กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวบอดี้ของเขาโครงสร้างมันจะมีความคล้ายคลึงกับรุ่นที่เป็นน้ำมันครับแต่ว่ามันก็จะมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนครับที่ใช้พวกวัสดุให้เป็นน้ำหนักเบามากขึ้นก็จะใช้โครงสร้างที่เป็นอลูมิเนียมเข้ามาเสริมด้วยและที่สำคัญครับโครงสร้างภายในของตัวรถยนต์นะครับความโดดเด่นของ Maserati Gran Turismo Focale คันนี้คือการวางตัวแบตเตอรี่ให้เป็นตัว T ครับตัว T คือยังไงก็คือวางตั้งแต่โครงด้านหน้านะครับยาวมาจนถึงโครงด้านหลังซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคันนี้ถามว่าเขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อคงความเป็นสปอร์ตแล้วก็การเวทบาลานซ์ของตัวรถนะครับให้ได้ใกล้เคียงกับ 50-50% นะครับคือข้างหน้าเนี่ยมันจะมีมอเตอร์1ตัวแบตเตอรี่ก็จะมีโซนตรงนี้ด้วยนะน้ำหนักของตัวรถก็จะตกไว้ที่ตรงบริเวณด้านหน้าด้วยด้านหลังก็จะมีเหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยแบตเตอรี่อย่างที่บอกครับโครงสร้างเขาจะดีไซน์มาพิเศษอย่างนี้โดยเฉพาะแล้วที่สำคัญครับเทคโนโลยีของเขาที่ให้มาเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ800โวลต์ด้วยนะครับรองรับการชาร์จเร็วการชาร์จของคันเนี้ย DC นะครับสูงสุดอยู่ที่270กิโลวัตต์นะครับสามารถชาร์จนะฮะเพียงแค่5นาทีคุณสามารถเดินทางได้เป็น100กิโลเมตรเลยทีเดียว270กิโลวัตต์ถือว่าสูงเลยนะครับกับแบตเตอรี่800โวลต์ณบ้านเราเองนะตอนนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอา800โวลต์มาทำไมประเทศไทยรองรับแล้วเหรอผมจะบอกให้ครับว่าตู้ชาร์จเดี๋ยวนี้แรงดันเข้าไปถึง 1,000 โวลต์แล้วนะครับชาร์จได้เร็วได้แรงกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้400โวลต์อย่างแน่นอนนี่ครับช่องของการชาร์จแบตจะอยู่บริเวณโซนนี้นะครับนี่ก็จะเป็นกดเปิดแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็จะปิดแบบซอฟต์โค้ดแบบนี้ได้ด้วยนะครับเรื่องของ AC คันนี้นะครับรองรับการชาร์จอยู่ที่22กิโลวัตต์ครับแบตเตอรี่อยู่ที่92กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่จะใช้ได้ประมาณ80กว่าๆอันนี้ที่เขา usable นะครับเพราะว่าเขาจะมีการ spare เอาไว้ด้วยนะครับตัวบอดี้ของตัวรถครับอย่างที่บอกครับเป็นแบบ2ประตู4ที่นั่งแล้วเวลาที่เปิดออกมาตัวนี้เขาจะเป็นประตูแบบ frameless เป็นกระจก frameless นะครับเป็นกระจก2ชั้นอยู่บริเวณโซนนี้ประตูก็ยังเป็นแบบไม่ใช่ soft close นะก็ต้องออกแรงหน่อยมือจับเราจะต้องสอดเข้าไปแล้วก็เปิดออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูตรงดีไซน์บริเวณภายในของคันนี้กันสักหน่อยนะครับถ้าหากว่าเราเห็นวัสดุที่อยู่ภายในคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็น2ประตู4ที่นั่งแล้วนั่งได้4คนจริงๆมันไม่ใช่แค่แบบว่าเบาะหลังเนี่ยนั่งไปแล้วจะรู้สึกอึดอัดขนาดนั้นไม่สามารถนั่งไกลๆได้เลยวัสดุภายในที่เขาตกแต่งนะครับจะบอกให้ว่าด้วยความที่มันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเขาจะมีการดีไซน์วัสดุให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นดังนั้นวัสดุที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้จะเป็นวัสดุที่ชื่อว่าอีโคนิลซึ่งเป็นการนำวัสดุมารีไซเคิลนะฮะด้วยความที่ประเทศอิตาลีนั้นเขาทำอาชีพประมงเยอะนะครับการที่จะนำวัสดุต่างๆเข้ามารีไซเคิลเขาก็เลยเลือกใช้พวกอวนพวกแหนะครับมาทำการรีไซเคิลแล้วให้กลายเป็นวัสดุที่นำมาตกแต่งในคันนี้แล้วก็จะมีการตัดเย็บแบบเลือกสีได้ด้วยนะฮะแต่ว่าคันนี้ที่เขาดีไซน์มานะครับก็จะเป็นอีโคนิลแบบสีน้ำเงินแล้วริมตัวด้ายของเขาจะเล่นเป็นสีฟ้าตัดกันนะฮะบางคันเขาก็จะเป็นสีที่ออกจะตายสีคอปเปอร์มาด้วยพวกเล่นได้บริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็พวกแผงคอนโซลเองนะครับก็จะเลือกสีได้เช่นเดียวกันนะพวกทริมอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูอีกครั้งนึงเดี๋ยวอยากจะให้ดูโซนท้ายกันสักหน่อยแม้ว่าคันนี้จะเป็นรถสปอร์ตไฟฟ้า2ประตู4ที่นั่งก็ตามนะฮะเราก็ยังคงได้รับความสะดวกสบายเวลาที่เดินทางขับไป2คนไม่ต้องเอา SUV ก็ได้นะครับเผื่อจะมีกระเป๋าสำหรับการเดินทางใส่ได้แครี่ออนก็ได้พวกกระเป๋าใบใหญ่นะครับพื้นที่ตรงนี้จะไม่มีพื้นที่ทรังค์ที่เก็บด้านในนะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินพวกชุดปะลมยางต่างๆนะครับแล้วก็ช่อง DC inlet มาให้ส่วนตรงนี้เองสามารถทะลุมาจากข้างในได้ถ้าหากว่าเราอยากจะเอาของอยู่ในบริเวณโซนนี้นะครับ
ป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะฮะซึ่งพื้นที่ของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ270ลิตรนะครับอาจจะน้อยกว่าทางฝั่งของรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปนิดนึงเพราะว่าช่วงท้ายอย่างที่ผมแจ้งครับเขาจะมีแบตเตอรี่อยู่บริเวณโซนนี้ด้วยนะครับที่ดีไซน์เป็นทีโบนนะมันก็เลยทำให้พื้นที่นั้นอาจจะดูเล็กหน่อยแต่ถามว่ากับรถสปอร์ตแล้วได้ขนาดนี้ถามมาเยอะไหมก็ถือว่าเยอะนะครับด้านท้ายนะครับกันชนท้ายพวกดิฟฟิวเซอร์ต่างๆมันจะมีความคล้ายคลึงเนาะถ้าหากว่าดูคล้ายๆกับรถยนต์ ICE เลยนะแต่ว่าตรงนี้เป็นเน้นราบเรียบพาไปดูข้างในกันสักหน่อยครับผมอยากจะให้ทุกคนเข้าไปดูว่าคันนี้นอกจากเทคโนโลยีต่างๆทั้งเรื่องการขับขี่ไปแล้วการดีไซน์ภายในเขาจะเป็นอย่างไรผมพาไปดูต่อครับอย่างที่บอกตัว Gran Turismo ที่มีการอัปเดตล่าสุดมานั้นใช้ระบบดิจิตอลกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจอคัสเตอร์หลังพวงมาลัยเอง 12.3 นิ้วจอกลางนะครับตัวนี้นะฮะก็ 12.3 นิ้วเป็นเซ็นเตอร์สกรีนแล้วก็มีคอมฟอร์ตดิสเพลย์ให้ด้วยบริเวณตรงนี้นะครับคอมฟอร์ตก็ปรับพวกแอร์ต่างๆการตั้งค่าอะไรต่างๆทำได้จากหน้าจอบริเวณส่วนนี้แล้วก็มีนาฬิกาด้วยเป็นนาฬิกาดิจิตอลนะเนี่ยดีไซน์เป็นแบบมาเซราตินะฮะรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายมาให้มีWireless Chargerมาให้เพราะว่าคันนี้แพ็กเกจมีมาให้หมดละนะฮะผมพาดูที่พวงมาลัยกันสักนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็ยังคงดีไซน์คล้ายๆกับรถยนต์น้ำมันเครื่องยนต์ ICE เพราะว่าเวลาที่เราปรับตัวเข้ามาเนี่ยมันจะปรับตัวไม่ต้องเยอะแล้วมันจะมี DNA หรือว่ากลิ่นอายของความเป็นมาเซราติ Gran Turismo อยู่ปุ่ม Start Stop นะครับอยู่บนพวงมาลัยปรับโหมดอยู่บริเวณโซนนี้โหมดของคันนี้มีให้เลือก4โหมดครับได้แก่โหมด Maclanche นะครับโหมด GT โหมด Sport แล้วก็โหมด Corsa ซึ่งการปรับโหมดในแต่ละครั้งเนี่ยโดยเฉพาะโหมด Sport เองกับโหมด Corsa เองเนี่ยทุกโหมดเขาจะมีเสียงสังเคราะห์ขึ้นมาให้ครับไม่ว่าจะเป็นเสียงสังเคราะห์ที่อยู่ภายในนะแล้วก็เสียงสังเคราะห์ที่อยู่บริเวณภายนอกด้วยมันจะเป็นเหมือนกันที่เราสตาร์ทรถขึ้นมาเออมันไม่ใช่มีเสียงแบบดิจิตอลนะมันจะเป็นเสียงคล้ายๆแบบการประพันธ์ขึ้นมาเหมือนการจำลองเครื่องยนต์นะครับก็จะมีความไพเราะเพิ่มขึ้นมาด้วยกันนะส่วนโหมดการขับขี่ที่ผมบอกไปเนี่ยเขายังปรับเรื่องของช่วงล่างด้วยนะปรับช่วงล่างว่าอยากจะเอาแบบไหนอยากจะได้แบบสปอร์ตหรือแบบคอมฟอร์ตสามารถปรับได้ที่บริเวณโซนนี้เลยก็ง่ายๆนะครับด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับมาพร้อมแพดเดิลชิฟที่เป็นโลหะด้วยเอามาไว้ปรับเรื่องของระบบรีเจเนเรตนะครับจะทำให้เราปรับได้อย่างรวดเร็วสะดวกด้วยนะครับตัวเบาะเองนะครับเป็นเบาะแบบไฟฟ้านะครับปรับได้หลายทิศทางนะครับรองรับทั้งลัมบาร์ซัพพอร์ตนะครับคือฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช้งานได้ทั้งหมดนะครับวัสดุที่ให้มาภายในเนี่ยก็พรีเมียมล้วนๆนะครับอย่างที่บอกครับเราสามารถคอนฟิกได้ว่าจะเอาแบบสีไหนเบาะสีอื่นก็มีนะไม่ใช่สีดำแบบนี้อย่างเดียวแต่คันนี้คอนฟิกมาให้ที่เป็นแบบนี้เบาะหนังมีไหมหนังแท้ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกเลยว่าเขาสามารถคัสตอมได้หมดไม่ว่าจะเป็นสีภายนอกสีภายในของตัวรถเรื่องของเบาะเรื่องของอุปกรณ์แอคเซสซอรีต่างๆเพิ่มเติมนี้ทำให้ได้หมดเลยแต่ส่วนนี้ครับบริเวณคอนโซลกลางแล้วที่เก็บของเนี่ยความแตกต่างของเขาที่พยายามทำให้มีความไม่เหมือนใครนะครับคือการเล่นลายคาร์บอนลายคาร์บอนที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายคาร์บอนสีดำนะครับแต่ว่าทาง Gran Turismo Focale คันนี้เขาจะนำตัวคาร์บอนเนี่ยแล้วใช้ตัวคอปเปอร์หรือว่าทองแดงที่มีการสานเข้าด้วยนะถ้าหากว่าคุณมาจับเท็กซ์เจอร์ตรงเนี้ยก็จะมีฟิลลิ่งแบบนั้นให้ด้วยนะแต่คือคุณสามารถเลือกได้นะจะเอาแบบสีดำธรรมดาก็ได้เปียโนแบ็กก็มีให้นะครับเลือกเอาได้เลยหรือจะเป็นแบบรูปแบบอื่นลายไม้คุณคัสตอมได้เช่นเดียวกันนะมีที่วางแก้วนะครับมีไวเลสชาร์จตรงนี้เนาะมีที่วางของใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอยากจะพาทุกคนไปดูตัวเบาะข้างหลังนิดนึงด้วยความที่คันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถยนต์สปอร์ต2ประตู4ที่นั่งแล้วการเข้าออกข้างในจะเป็นอย่างไรถ้าสมมุติเราจะเข้าอ่ะมันจะมีที่ให้เราดึงครับอยู่บริเวณโซนข้างบนนะครับแล้วเราก็ดึงขึ้นแล้วก็ดันไปข้างหน้านิดนึงแล้วเบาะมันจะกลายเป็นเบาะไฟฟ้านะเขาจะเลื่อนออกไปเองเข้าแบบนี้ได้นี่ถึงบอกว่าเป็นรถยนต์สปอร์ตไฟฟ้าแบบ4ที่นั่งนะครับที่เราสามารถนั่งได้แบบเต็มๆเลยถ้าสมมุติว่าผมจะดึงกลับขึ้นมาทำยังไงนะครับให้เบาะเขาเข้ามาผมก็ดึงแบบนี้แล้วเขาก็จะเลื่อนเข้ามาเองเท้าของผมครับถ้าสมมุติว่าเท้าสั้นเท้ายาวเราวางไว้อย่างนี้พอเขาเลื่อนมาชนน่ะแล้วเบาะมันจะหยุดแล้วก็จะขยับออกไปดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าใครที่นั่งอยู่แล้วรู้สึกว่าเท้ายาวแล้วเบาะมันจะแบบดันออกมาโดยที่จะหนีบเท้าเราหรือเปล่าเขามีระบบตรงนี้ด้วยนะครับชนกลับมาปุ๊บเด้งกลับไปด้วยนะครับอันนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับอันนี้เราดันขึ้นแล้วก็ผลักไปด้านหน้านิดนึงแล้วเขาก็จะเลื่อนออกไปให้เบาะของด้านหลังเนี่ยเราสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีช่องแอร์อยู่บริเวณโซนด้านหลังตรงนี้ด้วยมีที่วางแก้วนะครับมีพอร์ตชาร์จทั้ง Type A แล้วก็ Type C อยู่บริเวณโซนนี้นะครับมีที่วางแขนนะครับซึ่งมันก็จะเป็นที่บริเวณตรงนี้เลย
ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่เราจะสามารถทะลุเข้าไปข้างหลังที่ผมชี้ให้ดูนะตอนแรกนะครับวัสดุที่เขาใช้ก็อย่างที่บอกครับเป็นอีโคนิลหรือจะปรับเป็นหนังให้ได้มีเข็มขัดนิรภัยมีที่วางแขนบริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็ผมสูง165ซมนะครับจะเหลือประมาณสัก1กำปั้นพอดีนะฮะส่วนลำโพงนะครับของคันนี้ใช้ Sonos Faber นะฮะจัดมาให้เต็มนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณภายในของ Maserati Gran Turismo Fucale คันนี้ครับนี่นะครับก็เป็นพรีวิวทัวร์ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในพร้อมกับบอกเล่าสเปคข้อมูลต่างๆที่จะให้ทุกคนได้ทราบนะครับสำหรับแฟนๆโดยเฉพาะแฟนๆ Maserati นะครับ30ที่รอการมาถึง Gran Turismo รุ่นที่เป็นไฟฟ้าล้วนมาแล้ววันนี้กับ Gran Turismo Focale ถ้าหากว่าใครอยากจะสัมผัสคันจริงนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับเดี๋ยวปลายปีนี้ที่งาน Motor Expo 2024ตั้งแต่วันที่28 29พฤศจิกายนเป็นต้นไปไปดูคันจริงที่บูธของ Maserati ได้นะครับมาจับมาจองได้คันนี้อย่างที่บอกเขาจัดเต็มมาให้ทั้งเรื่องของสีเรื่องของล้อแม็กเรื่องของชุดแต่งเรื่องของกล้องรอบคันระบบต่างๆภายนอกภายในมีให้หมดคันนี้เบ็ดเสร็จอยู่ประมาณ18กว่าล้านนะครับแต่อย่างที่บอกสตาร์ทเริ่มต้นของ Gran Turismo Focale จะอยู่ที่ 12.9 ล้านนะครับถ้าใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเจ้าของคุณอยากจะได้คันแรกๆของประเทศไทยไฟฟ้าล้วนระยะทางที่วิ่งได้สูงสุดของคันนี้อยู่ที่450กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP และมาพร้อมแบตเตอรี่800โวลต์ชาร์จแบบรวดเร็วด้วยนะครับ270กิโลวัตต์เอาเป็นว่าพรีวิวให้ได้ชมกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคันนี้ไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบหน้าเราจะมีรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์รุ่นไหนที่จะให้ทุกคนได้ติดตามกันบ้างยังไงอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับและยังไงก็ขอขอบคุณทาง Maserati ประเทศไทยนะครับที่เชิญพวกเรานะครับให้ได้มายนต์โฉมลองสัมผัสกับคันจริงคันนี้กับ Maserati Gran Turismo Focale โอ้โหแรงจริงๆคันนี้แล้วก็หรูหราไม่เหมือนใครรักโลกด้วยไว้พบกันในรอบหน้าครับผมต้อมมนุษย์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ